เป็นอันนี้เป็นการขยายผลจากการที่ทางมีชาวบ้านเขาแจ้งไปที่1386ครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ทางปปสภาค5สปปแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของทางทหารรปยศ35ก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มเป็นกระบวนการนะครับเป็นบิ๊กไบท์ตอนนั้นเราจับได้ของกลางนี่ยาบ้า 1.89 ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ทางยึดทรัพย์ได้ประมาณ7ล้านผู้ต้องหาได้ประมาณ6คนนะครับจากตรงนั้นเนี่ยก็ทางก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับทางการสืบสวนขยายผลปรากฏว่ามันมีทรัพย์ที่จะต้องตรวจยึดอายัดไว้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นอำนาจของเลขาธิการปปส.นะครับก็แต่ก็ว่าการปฏิบัติการเนี่ยไม่ใช่ว่าปปส.ทำฝ่ายเดียวนะครับปปส.ก็ได้ประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับทางตำรวจภูธรภาค2นะครับแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงปปส.ภาค2ปปส.ภาค5เพราะปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้นี่เราตรวจค้นทั้งหมด13จุดพร้อมกันนะครับ 13.6 จังหวัดนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะอยู่ที่ชลบุรีก็สามารถตรวจยึดได้ทรัพย์สินเพิ่มนะครับ26ล้านบาทก็ถือว่าเป็นมาตรการปราบยึดอายัดทรัพย์นี่ก็เป็นมาตรการที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำท่านเน้นย้ำอยู่4เรื่องในการเร่งรัดในการลดความรุนแรงของยาเสพติดขนาดนี้ก็คือปลูกเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยคือเรามองผู้เสพยาเสพติดเดิมเรามองเป็นอาชญากรก็เปลี่ยนให้เป็นมองเป็นผู้เสพเป็นผู้ป่วยคือให้โอกาสเขานะครับในขณะเดียวกันก็ปลูกชุมชนให้รุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติดนอกจากนี้ก็ทางปปส.ภาค2ก็ร่วมกับท่านพลตรีชัดชัยสุริเชษฐพงศ์รองผู้จัดการตำรวจภาค2ที่ท่านรับผิดชอบด้านยาเสพติดมีปฏิบัติการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยนะครับซึ่งได้ปฏิบัติการมาอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3รวมทั้งหมดเนี่ยทำได้329เป้าหมายครับจับกลุ่ม278รายนำบำบัด88รายครับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมด2ล้าน3แสนกว่าบาทอันนี้เป็นเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยนี่เป็นโครงการที่ปปส.นะครับเป็นเรื่องที่ผมกำชับมาทำไมผมต้องเน้นการเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธานะครับให้กับชุมชนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นก่อนครับชาวบ้านเขารู้ครับว่าคนไหนจังหวัดในชุมชนเขาใครขายยาเสพติดเขาจะเป็นคนแจ้งเบาะแสมาพอเขาแจ้งเบาะแสมาเราไปปฏิบัติการในพื้นที่ชาวบ้านต้องเห็นครับเขาเห็นว่ามีตำรวจมีปปส.มีฝ่ายความมั่นคงทหารเนี่ยลงไปในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์สินจับเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยเขาก็จะชื่นใจเมื่อเขาเห็นการปฏิบัติการตามที่เขาแจ้งนั่นแหละครับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดถึงจะเกิดขึ้นผมเรียนอยู่เสมอนะย้ำนะครับว่าจุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ที่ชุมชนถ้าเมื่อไหร่ชุมชนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับภาครัฐเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกับทั้งภาครัฐและชุมชนถ้าเขาลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ครับร่วมกันเราสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ครับมาตรการที่เราปฏิบัติการขณะนี้คือมาตรการทั้งลิดอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผู้ค้ารายใหญ่ในขณะเดียวกันก็มาตรการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยต่อประเด็นก็คือว่าพ่อค้าที่มีหมายจับฝั่งเรานะครับก็ไปอาศัยอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เราต้องการตัวขณะนี้คือโกแก่ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลพม่าจับให้เราแล้วนะครับผมก็ได้ประสานผมประชุมกับรองรัฐมนตรีมหาไทยพม่าท่านก็รับปากนะครับเดี๋ยวจะส่งเอกสารไปแล้วผมก็จะบินไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ว่าขอตัวรายนี้มาแต่รายนี้ถ้าได้มาเนี่ยก็จะตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคกลางได้มากครับอำนาจของตำรวจเนี่ยที่ตยับไว้เพื่อตรวจสอบเราเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดเขาเปิดไว้เพื่ออะไรฟอกเงินหรือว่าเป็นจุดรัดครบรวนก็ไม่ก็คือเราสอบเส้นทางการเงินจากผู้ต้องหาเนี่ยเราสอบเส้นทางการเงินก็เส้นทางการเงินที่ได้มาในห่วงนั้นเนี่ยที่เขาดำเนินการธุรกรรมทางการเงินไปที่ไหนแล้วก็ตามไปที่นั่นครับคือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ถ้าไม่โดนก็ไม่โดนอายัดไม่โดนเรื่องทรัพย์ก็จะโดนฟ้องเงินที่เรายึดเนี่ยเพราะว่ามาจากยาเสพติดเราเชื่อว่าเงินที่ได้มาจากการค้าขายยาเสพติด 3-4 ครั้งตามที่เขารับสารภาพคือครั้งหนึ่งเขาขนมาเนี่ย1ครั้งที่แล้วเราจับ1.8 ล้านนะครับเขาก็รับสารภาพว่าเขาทำมา4 ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประมวลยาจำนวนยาต่างๆเรามาคำนวณไปแล้วมันมีการซับเจาะจงซับเจาะจงก็คือเราที่เรายึดที่เป็นซับของเขาเลยแล้วก็มีซับที่เป็น value base อีกที่เป็นซับที่เป็นมูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคำนวณอีกครับถ้าต้องยึดตาม value base ก็ต้องยึดแต่ในขณะนี้เป็นซับเจาะจงที่เส้นทางเงินที่ได้มาจากการซื้อขายยาเสพติดมันมาถึงซับพวกนี้